วันใหม่มาแล้วค่ะได้เวลาออกเดินทางกันแล้วสินะแต่ก่อนที่จะไปค่ะมิวเห็นไอเทมอย่างหนึ่งน่าสนใจมากเลยเขาคือคาถาบินได้ค่ะที่จะทำให้เราบินได้นั่นเองโอ้น่าสนใจสุดๆทรัพยากรมีครับไหมไม่มีค่ะปีกค้างคาวก็ไม่มีวอยเทียก็ไม่มี Eye of the Storm นี่ก็คือดรอปจากชาร์ทคีเปอร์ก็ไม่มีค่ะแต่เรามีเงินเอ้ยมันต้องไปเอาเลยต้องการซื้ออะไรบ้างแคทาลิสต์แกรนนี่มันต้องการเท่าไหร่สี่ใช่ไหมคะแต่เราต้องซื้อบูปินค่ะโอเคอ่ะหนึ่งบูปินสลามเพิร์ลใช่ไหมก็ต้องใช้ค่ะซื้อบูปินนี่ไงหัวใจคีเปอร์ก็ต้องใช้จัดก่อนเลยปีกข้างคาวก็ต้องซื้อค่ะอุ้ยคนรวยอ่ะจะทำอะไรก็ได้ ไอเทมไม่มีมีเงินค่ะเสียงดังโหนกหูมากตรงนี้เป็นอะไรคะเลี้ยงไก่ไว้ค่ะเพราะคาถาที่เราจะใช้อ่ะเขาจะใช้แบบปีกไก่ไม่ใช่สิขนไก่เป็นอาหารเออต้องมีเชื้อเพลิงให้แต่คิดไปคิดมาเรามีเงินค่ะเดี๋ยวซื้อปีกไก่เอ้ยซื้อขนไก่เลยแล้วกันเอาล่ะเดินเครื่องทีละอย่างค่ะนาบูรัสฮาร์ดนี่ใช่ไหมไม่บอกราคาด้วยเท่าไหร่ใส่เข้าไปเอ้ยไม่ไม่หนึ่งทองค่ะหนึ่งทองนี่แหละกึ๊บได้มาแล้วโอ้โหกูแบบคนมีเงินเนี่ยจะทำอะไรก็ได้แคทาลิสต์เกรนนี่ต้องการน้ำสีนะเอามาเงินเยอะค่ะตีอันรวมกันโอ้ให้สามนี่นะหนึ่งแก๊สเทียร์แกรวยจริงจังอย่างสุดท้ายของที่ได้จากชาร์ทคีเปอร์ค่ะมีเหรียญทอง2เหรียญก็ซื้อได้แล้วอุ้ยครบได้ทุกอย่างนั่นไงเรซิปี้อันล็อกเลยค่ะเขาบอกว่าคาถานี้ทำได้3อย่างค่ะอย่างแรกคือใช้ให้ตัวเราอ่ะบินได้อย่างที่2ใช้ดึงค่ะเอนทิตี้เข้ามาหาได้แล้วก็สามารถที่จะใช้ผลักเอนทิตี้ออกไปได้ค่ะนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมีเสียงด้วยเอ๊ะมันก็แค่เสียงค่ะหรือปรับโหมดเป็นโหมดไฟแอคทีเวทอะไรอย่างนี้เหรอเอ้ยวิ่งมาได้ตรงนี้เฮ้อยากจะสังหารสักนิดหนึ่งได้ไหมนี่ไม่ใช่นิดหนึ่งอะโอเคค่ะขอบคุณได้มาเท่าไหร่เอ้ยโอ้ยกำลังมาเรื่อยๆอ๋อนี่ไงเติมพลังงานค่ะเรียบร้อยเวลาบินก็โอ้โหโอ้ยเอ้ยน่าสนใจเอาล่ะน่าสนใจมากแต่มันก็ค่อนข้างพุ่งเนาะอ๋อกดค้างได้ค่ะอู้เอาล่ะเนเธอร์กับเนเธอร์เธองานนี้ค่ะอุ้ยวินได้อ๋อกินพลังงานเป็นเชื้อเพลิงแต่ต้องระวังดาเมจจากการตกจากที่สูงโอเคขนไก่จ้าอยู่ไหนนี่ยังไงล่ะขนไก่กดซื้อ2รอบเพื่อทำไมมันจะเป็นการซื้อแบบโอ้ยบูปินก่อนกดผิดค่ะแหมเสียเงินเลยเอาล่ะเราก็รอการเจเนเรตขนไก่มาได้เลยเพื่อความร่ำรวยค่ะการเกษตรเนี่ยก็ต้องนี่ได้ด้วยสิเอ๋อะไรเอ่ยสาหร่ายไงคะถ้าเรามีสาหร่ายเราก็เอาไปเปลี่ยนเป็นเงินได้อ้าวอ๋อโอเคฟาร์มิ่งใส่เข้าไปเย็บนี่แหละได้เงินค่ะเพื่อเงินเพื่อเงินห้องไว้คือแบบสาหร่ายเหลือตั้ง 240,000 อ่ะมันเหลือกินเหลือใช้ก็เลยอ่ะเอามาในนี้ละกันพร้อมกันแล้วค่ะเอ้ยยังชุดทองละ เกือบเลยโหถ้าลืมชุดทองนี่ชีวิตเปลี่ยนค่ะใส่แล้วเนาะไปกันเถอะเป้าหมายคือปราสาทเนเธอร์ค่ะขอใกล้ๆไม่เอาไกลถ้ามาก็มีตัวมาทักทายเลยตะเกนฮะ188บล็อก185บล็อกค่ะมันจะใกล้เกินไปไหม แล้วเราเตรียมของที่ปีกเพื่อจะบินขนาดนี้มาเพื่ออะไรเอาล่ะเอ๊ะลืมของลืมๆๆๆกลับๆๆๆๆๆ
เขามีของที่คราฟได้นะคะแล้วแบบมันก็ดบอ่ะตามพวกกล่องนันเตียนทั่วไปนี่ไงเบรดเบอร์เนอร์ค่ะเอาไว้จับเบรดมายังไงล่ะโอเคคราฟมาเพิ่มเบรดเบอร์เนอร์ค่ะถ้าเราใส่เบรดไปมันจะกลายเป็นเบรดรันเนอร์ให้เจ้าเบรดค่ะวิ่งในนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อผลิตเป็นความร้อนให้กับเราจากข้อมูลเขาบอกมาอย่างนั้นแหละหวังว่ามันจะเป็นเนเธอร์ฟอร์เทสค่ะรถใช่ไหมเนี่ยรถอ้าวเฮ้ยเส้นทางไปมันต้องไปทางนี้ค่ะเสียงนี้นิดหนึ่งซึ่งไม่มีทางไปต่อโอเคทุกคนซีรออะไรอุ๊ยเลขโคบอลค่ะคุณผู้ชมคะกำลังถ่ายมาดีๆเหลือระยะต้องเป็นร้อยบล็อกแต่เอ๊นี่คือเนเธอร์บริกปราสาทเนเธอร์สิคะโครงสร้างอย่างนี้มันใช่เลยอะเราต้องเข้าไปเหยียบย่ำหนึ่งทีนั่นไงใช่ปราสาทเนเธอร์เฮ้นั่นไงทางเข้าค่ะเอาล่ะเจอง่ายมากเลยนะเนี่ยแค่กดตามโลเคชั่นที่เขาบอกไว้ก็มาถึงแล้วโอ้โหนี่มันปราสาทไอ้เจ้าตัวร้ายนี่มันจะบอกว่าเป็นไบโอมของบ้านแบงค์มากค่ะเฮ้ยนี่แหละอ้าวดับหัวด้วยจะมาเอาสิ่งนั้นเลยค่ะได้เลยถูกต้องนั่นคือสิ่งที่มิวอยากได้ดาบของเราตัวนี้มันเป็นดาบที่สำหรับตอบหัวเลยค่ะได้แล้วโอเคสัญลักษณ์บอกว่านี่คือทางกลับบ้านนะอะไรอย่างนี้ค่ะจะได้เห็นไงจำได้แงบแงบโอ้ยมาเลยนายเรารู้ดีเฮ้ยโอ้ยอุ้ยติดไฟนี่เน่อู้เอ๊ะเอากล้องสปอนเมทใกล้ๆด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะเมื่อกี้จะว่าทำอะไรนะโอ้นี่จับเบรดยังไงล่ะอ้าฮ่าอุ๊ยนี่ไม่ใช่ตัวนั้นต้องหักล่ะขอดอบนะนี่แน่ไม่ดอบเนี่ยเนี่ยประสาทเนทโก้นั่นก็ใช่นี่ก็ใช่อุ๊ยเดี๋ยวตีผิดชีวิตจะเปลี่ยนกลัวจะตีเจ้าตัวนั้นไงตัวแดงๆตีผิดนี่ของยำเราแน่นอนอ่ะเอาล่ะขวานธรรมดาอุ๊ยหลายตัวนายออกไปก่อนไม่ได้เหรอวิ่งกลับมาทำใจเดี๋ยวนะคะปักท็อตไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแต่ว่าปักไว้ก่อนเฮ้ยจับสิไอ้จับก็จบแล้วโอ้โหจับสิคะมีกรงเอาไว้ทำไมได้แล้วค่ะสองตัวเป็นเบรดเบอร์เนอร์แล้วเควสก็สำเร็จมากมายแปลว่าโอ้บางครั้งไม่จับเบรดก่อนสินะไอ้แต่เขาก็บอกว่าไม่จำอ้าวนี่อะไรอ้าวอุลาวายดีที่ยังไม่ไหลลงโอ้เหมือนมันไปไหลทางอื่นแทนค่ะอะไรนี่น่ากลัวจริงๆเอ้ยแงบเขาบอกว่าไม่จำเป็นที่ต้องจับเบรดเป็นตัวก็ได้ค่ะแค่คลิกกับกรงสปอนก็ได้แล้วโอ้โหมิวได้มาตั้ง6แล้วเอาล่ะพอใจต่อไปก็เหลือแค่หัววิทเทอร์สกิลตันจ้าเออมีกงสปอนเอาไว้ทำไมในเมื่อมันเป็นม็อบที่ไม่ต่อยเราก่อนถ้าเราไม่ต่อยเอออ๋อหรือเขาบอกว่านี่คือแหล่งฟาร์มทองอย่างนั้นหรือเอาล่ะพวกมันขวางหูขวางตาขวางไปหมดเลยค่ะโอ้ยมีทางลงด้วยอ่ะคือมิวตีมันไม่ได้อ่ะถ้าตีมันแล้วตีพลาดหนึ่งทีอ่ะเป็นเรื่องเดี๋ยวคุณผู้ชมถามว่ามีปีกเอาไว้ทำไมพี่แหมมันก็เป็นคาถาบินได้ค่ะแต่มันก็น่ากลัวนะในการใช้พุ่งไปดูตามมาตาเรือนี้อาจจะไม่เหลือซากได้เอ้ยเจ็บสีเปลี่ยนค่ะใบโอมเปลี่ยนแน่นอนเลยอ๋อวาร์ฟโฟเรสอืมใบโอมเห็ดไงอุ้ยวันนี้ตาเหนือวันนี้สิให้ตัดหัวหน่อยได้ไหมเขาไม่ยอมให้ตัดหัวนี่แน่ขุดทิ้งไปเลยค่ะไม่จำเป็นต้องเก็บไว้อุ้ยนี่มันเกตเอาได้ของมาเยอะมากเก็บของก่อนแล้วกันแบกถุงเก็บมาด้วยค่ะแกตเรามีของมาฝากนายแกตเรามีของมาฝากนายอ้าวดอกเดียวไปแล้วเหรอเนี่ยไม่ตายไม่มีดาเมจเนี่ย
องดอกกระต่ายตอนนี้เป้าหมายของเราอย่างเดียวที่เหลืออยู่ค่ะก็คือการหาหัววิทเทอร์สเกลตันให้ได้ครบ3หัวนี่คือเบรดเอ้ยเอากลับไปนิดหนึ่งมั้งน่าจะต้องใช้ค่ะฟูดเนเธอร์เอาไปเลยนี่คือแบบเผื่อได้ใช้เอากลับไปนิดหน่อยนิดหน่อยคือถ่ายทั้งหมดเนี่ยอุ๊ยนี่ไงคะเอ้ยไม่ดบนายเราเห็นนะมาม่ามาม่าดบเธอไม่ดบนะสมบัติอีกอันหนึ่งใช่ไหมเปิดสิกรอบม้าสีทองค่ะกับออฟซิเดียนเอากระดูกออกแล้วกันเดี๋ยวนะเมื่อกี้มิวได้หัวสเกลตันใช่ไหมถ้าเราเอาหัวสเกลตันค่ะไปคราฟรวมกับนี่ไงเหมือนกระดูกริบบอนของวิทเทอร์เราจะได้หัววิทเทอร์อีกหนึ่งหัวจบเนี่ยได้แล้วสามหัวแค่นี้แหละโอ้ยไล่ฟ้าตั้งนานกว่าจะได้ครบในที่สุดได้เวลากลับแล้วค่ะโอ้ยอย่าดอบหัวนะฟ้าตั้งนานไม่ดอบพอได้ครบแล้วจะดอบเหรออุ้ยเยอะเลยค่ะนี่มันอะไรกันนี่นี่มันสปอนเป็นกลุ่มใหญ่อ้าวแต่ก็ไม่ดอบเพิ่มไปเถอะกลับกันดีกว่าปรากฏว่าคาถาบินได้ที่เราได้มาค่ะแทบไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าใช้แล้วกลัวจะแบบโมชั่นซิกเนาะนี่ไงล่ะเอ้ยเขาไม่ทำงานค่ะเขาต้องการอาหารมีแมกมาไหมเมื่อกี้เฮ้ยมีอยู่นะได้อยู่เนี่ยเอากินแมกมาครีมใช่ไหมไม่ใช่ จำได้อ่ะมันมีวิธีปลุกเจ้าเบรดเนี่ยตัวนี้ให้ตื่นอยู่ค่ะอยู่ในมอดเครนนั่นเองเนี่ยเบรดเบอร์เนอร์ค่ะสามารถให้ความร้อนในกระบวนการโปรเซสของเราได้อ๋อให้ไม้กินก็ได้หรืออะไรก็ได้ค่ะที่จุดไฟได้เนาะแต่ถ้าต้องการความร้อนขั้นสูงสุดเป็นไฟสีฟ้าเนี่ยเราจะต้องให้เบรดเค้กค่ะอ๋อมีระบบป้อนอาหารแบบออโต้ด้วยแปลว่าชิ้นหนึ่งมีระยะเวลาจำกัดสินะอ๋อน่ารักจริงเดี๋ยวนะขอไม้หน่อยสินายเอามาหน่อยกินหน่อยสิเอ้ยนี่ค่ะกินแล้วให้ความร้อนนี่คือความร้อนพลังงานเบรดโอ้โหเขาใช้ในสูตรคราฟตั้ง266อย่างค่ะหลายอย่างมากๆเลยนี่แหละความร้อนส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ในเครื่องปั่นสินะอ๋อแล้วก็ถังเบซินค่ะน่ารักดีชอบปฏิบัติการสายไม่อยากไปต่อสู้เองค่ะลมหน่อยสินายแป๊บนึงกำลังค่อยๆแซมมอนเอาล่ะติดอีกเออดันออกโอเคได้แล้วเหล่าลูกสมุนกันบล็อกไว้หน่อยตัดท็อตไหมเนี่ยนิดหนึ่งแล้วกันโอเคนี่อยู่ในช้างเดียวกันใช่ไหมคะเก็บ3เคลมช้างเลยเอาล่ะตรงนี้เลย2ช้างโลดไอ้มันต้องไม่พังแน่นอนมั่นใจหนูอ้าวไงโดนเขาโดนดันกันไปอยู่นั่นแน่นอนเลยค่ะออกแล้วเอาล่ะเราสหาย1 2เตรียมทางนี้ที่ไล่ก่อน3วิ่งสิคะรออะไรเงียบแล้วก็แอบเลือดวิทเทอร์อู้ทำได้ดีเก่งมากเอาอีกเอ้ยค่อยๆไปเรื่อยๆเก่งค่ะรู้สึกจะไม่ระเบิดอะไรเลยค่ะเอาล่ะวิทเทอร์เลื่อนหายเรื่อยๆกำลังลงเราจะไม่ได้เห็นหน้าวิทเทอร์เลยเหรอเอาเดี๋ยววิทเทอร์กำลังเลื่อนขึ้นโอ้ยจ้างไอรอนโกเลมตั้งกี่ตัวโอ้โหอะไรกันนี่ต้องให้มิวมาลัดช็อตเหรอนี่เดี๋ยวคืนนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวไม่สว่างนี่ได้แล้วนี่เธอสตาร์เฮ้ยเราจ้างลายไปเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่อย่าบอกนะว่าระเบิดทีเดียวไอรอนโกเลมสลาย
อาจจะจ้างน้อยไปหรือเปล่าคะโอ้ดูดีวิเตอร์ขุดทางไวมากเลยโอ้เขาขุดทางได้แต่ทำลายบล็อกไหมก็ทำลายอยู่นะคะใช่โอ้ยต้องให้มาจัดการเองไม่คุ้มค่าจ้างไปด้วยความเร็วปืนรู้สึกว่าเอาใช้เดินก็ดีนะเอาล่ะโอเคอย่างน้อยวิเทอร์ก็ตายลงไปแล้วค่ะเราก็ได้เห็นหน้าวิเทอร์ด้วยไงโอ้เราเข้าใจแล้วไอรอนโกเลมอยากจะให้หมิวไปตีกับวิเทอร์ไงคะอย่างน้อยได้แบบเห็นหน้าวิเทอร์หน่อยคือแบบอยู่ดีๆวิเทอร์เกิดมาแล้วเขาตายเลยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะเหงาเดี๋ยวจะเป็นวิเทอร์ที่น่าสงสารเอ้ยเพื่ออะไรทำไมไม่กล้ากายมันจบเหลือเลือดตีทีเดียวตายค่ะก็แค่นี้แหละเราสหายแทนที่จะทำงานให้มันเสร็จบีคอนค่ะเอาบีคอนมาทำอะไรเอามาบัฟเหรอเปล่าค่ะมันมีบางอย่างที่ต้องมีแสงบีคอนในการช่วยค่ะเป็นกระบวนการโปรเซสโรงงานของเรานั่นแหละบัฟอะไรดีไม่ต้องบัฟอะไรทั้งสิ้นค่ะเราต้องการแค่แสงสีเนี้ยแหละเนี่ยแหละแสงตรงนี้เลยค่ะที่ต้องการมากๆเขาคือพาร์ทต่อของการที่เราเอาซิงคูลาริตี้ค่ะมารวมกับเอนเดอร์ดัตแล้วเราก็เรียนรู้ว่าไม่ควรที่จะรวมกันเยอะเกินไปเพราะช่องจะไม่พอใส่ควรที่จะรวมกันสักประมาณนิดนึงก็พอแล้วโยนซิงคูลาริตี้โยนเอนเดอร์ดัตจุดระเบิดค่ะเอาเดี๋ยวอย่าทำไมเราไปล่อคิปเปอร์มาให้ระเบิดให้ปุ๊บมิวก็จะได้เป็นการพัวพันเชิงควอนตัมค่ะเรียกง่ายซิงคูลาริตี้ลูกเล็กลงนั่นแหละตอนแรกมันเป็นลูกใหญ่ ชื่อมันยากมากเลยซิงคูลาริตี้ที่มีการได้รับการพัวพันเชิงควอนตัมอะไรอย่างนี้เหรอ โอ้โหชื่อยาวมากก็คือชื่อเขาเรียกกันอย่างนั้นแหละประมาณนั้นแหละเรียกง่ายซิงคูลาริตี้ลูกเล็กใส่ในเครื่องสตัมค่ะไปปุ๊บแล้วก็รวมกับสีแดงไปเลยปุ๊บสตัมออกมาค่ะเราก็จะได้เป็นเจ้าพวกนี้โครเมติกซิงคูลาริตี้ค่ะโครเมติกก็คือเป็นเหมือนลูกบอลหลากสีอ่ะเรียกอย่างนั้นก็ได้ซิงคูลาริตี้รวมสีค่ะค่อยๆสตัมไปเรื่อยๆทำงานไปเลยตัวเองดูความสามารถของเขาสิคะเห็นไหมมันคือบอลหลากสีของจริงอ่ะสามารถแปรเปลี่ยนสีได้ตลอดเวลาเอาไปบดเวลาบดค่ะเห็นไหมนี่เลยโอ้โหอะไรนี่เขาจะได้ออกมาเป็นสีต่างๆค่ะรับมาด้วยหมดแล้วเหรอน่าจะหมดแล้วนะเอ๊ะเอาล่ะรู้สึกจะรับไม่หมดหรือเปล่ายังเหลืออยู่นิดนึงค่ะก็มีสีม่วงสีน้ำเงินใช่ไหมแล้วก็สีเหลืองสีแดงสีเขียวค่ะทุกสีเราไม่ได้ใช้เราใช้แค่สีม่วงแค่นั้นเองพวกนี้ไม่ได้ใช้เลยข้อเลวร้ายของไอ้เจ้าซิงคูลาริตี้ลูกเล็กค่ะคือมันไม่สแต็กกันอ่ะมันเขาไม่ยอมเข้ากล่องดอเวอร์กล่องเดียวกันค่ะแต่โชคดีนะที่มันแบบบอลสีนี้เข้ากล่องดอเวอร์กล่องเดียวกันอยู่อ้อเต็มละทีนี้มิวก็ได้มาแล้วสีม่วงโอกาสดรอปน้อยที่สุดขอตั้งตัวคราฟค่ะ2คูณ2ก็พอแล้วหมุนเลยคราฟรวมกันค่ะเดี๋ยวไม่ใช่อยู่บ้านน่ะเขาไม่ถือดาบอยู่บ้านเราต้องถือปัจเจสิหมุนไปทางเดียวกันค่ะนี่ก็ได้แหละอ่ะแบบไหนก็ได้ใส่ไปมาแล้วค่ะเริ่มกระบวนการครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้ออกมาเป็นแร่บางอย่างค่ะที่แบบออกสีม่วงโครเมติกคอมพาวที่เป็นบล็อกเป็นก้อนเนาะคำถามคือทำไมไม่เอาใส่โต๊ะคราฟคราฟไปเลยมันทำไม่ได้อะ มันต้องใช้เครื่องคราฟนี่ไงว่าต้องบีบอัดมานั่นแหละใช่ไหมมาจัดต่อค่ะประสานร่างได้มาแล้วก้อนแรกสีม่วงชอบดูจริงๆตอนคราฟปึ๊บปึ๊บเงี้ยหายเข้าไปปรากฏมาขอบคุณค่ะแค่นี้แหละ
ที่ต้องการโยนลงไปที่พื้นโครเมติกคอมเพลว์ค่ะมีความสามารถพิเศษเขาเป็นแร่ที่เราต้องอาบแสงจันทร์ให้ นึกถึงละครใดใช่ไหมแบบฉากอาบแสงจันทร์อะไรอย่างนี้ไม่อ่ะก็คือเขาต้องแอบซอบแสงค่ะความสว่างเข้ามาเพื่อเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนสภาพอ่ะเราปรับให้นายแล้วรับแสงอ่ะอุ้ยแล้วก็ลอยขึ้นโอ้โดดรับทันได้แล้วหูยอาบแสงจนกลายเป็นสีขาวเลยค่ะแต่การอาบแสงมันมีข้อเสียใช่ไหมเพราะว่าเขาจะกินท็อตค่ะเนี่ยเห็นไหมกินท็อตน่ะโอ้โหกินไปเรื่อยๆเลยค่ะเลิกเลิกเลิกโอ้นี่ไงบอกแถบด้วยว่าอาบไปเท่าไหร่แล้วใช่ไหมโอ้อ้าวลอยขึ้นอีกอ่ะเอ้ยเดี๋ยว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 พุ่งนิดเดียวขึ้นอย่างสูงตกลงมาที่ตายแน่นอนเลยโอ้น่ากลัวจริงๆถ้ากินท็อตเราก็ต้องวางท็อตเรื่อยๆใช่ไหมคะมันก็ทำฟาร์มมันรูปแบบอินฟินิตี้ได้นะแต่ลำบากเสียเวลาเนี่ยอะไรค่ะเราต้องมีบีคอนเพียงแค่คุณโยนมันเข้าไปผ่านบีคอนนั้นปุ๊บทันทีค่ะอาบแสงทันทีเลยโอ้ยได้ทันทีเนี่ยแหละไวกว่าเดิมเยอะค่ะไม่ต้องรอเขาแบบแอบซอบชั้นแสงทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนเต็มผ่านบีคอนค่ะครั้งเดียวจบไปหาแทบตายก็เพื่อสิ่งนี้แหละเราจะเรียกมันว่าแร่อาบแสงจันทร์เหมือนละครใดเลยจำได้อะมันเคยมีละครดูสักอย่างตอนสมัยเด็กๆอะมันมีฉากที่แบบตัวร้ายหรือเปล่าต้องไปอาบแสงจันทร์คืนวันเพ็ญยังติดตาตึงใจหนูไม่หายเห็นแร่นี้แล้วก็แบบอุ้ยรู้สึกได้เดี๋ยวนะคะทดสอบบางอย่างคือสงสัยอะตายไหมเนี่ยเออตายก็แปลว่าเราโดนดาเมจจากการตกจากที่สูงค่ะต้องระมัดระวังนะเนี่ย อยากรู้อยากรู้ดีนะก็คือไม่เทสก็ไม่รู้ใช่ไหมเอาแล้วหยิบมาแล้วนี่แล้วทำไมยังถือกระดาษอยู่ โอเคโอเคโอเคเปลี่ยนเดสค่ะรีมูฟนี่อะไรอ่ะ MT-MIL 2ออกตัวละครเราค่ะเดี๋ยวก็คงหายไปแหละเสียซากตอนที่เราย้ายวงจรเนี่ยเนี่ยดูสิเขาหมุนผิดทิศเนาะแต่ไม่เป็นไรใช้งานได้ค่ะเพราะไม่ได้ใช้บ่อยเอ้ยเฮ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 ้ยว้า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 ยเคตามสายพานค่ะค่อยๆสตาร์ทมาเจ้าเร่อาบแสงจันทร์ของเราตายมาแล้วเรื่องแสงสวยมากสวยที่ไหนล่ะสีขาวแค่นี้แหละพอหยุดเวลาที่เราพูดถึงเมคานิซึมใช่ไหมคะในแต่ละเทียร์แต่ละบทน่ะมันบังคับให้เราทำเมคานิซึมแต่ละอย่างเนาะถ้าเป็นในแบบเลเวล1นี่ค่ะเราก็จะต้องใช้เชนซอถ้าเป็นเลเวล2ค่ะต้องใช้เป็นสกรูไดเวอร์ใช่ไหมเลเวล3ก็มีของที่ต้องใช้เหมือนกันมาเลยแซฟไฟร์ค่ะแล้วก็รูบี้แล้วก็ตะกัวเอาไปคราฟรวมกันแบบนี้สลับตำแหน่งได้เลยค่ะแม่เหล็ก เหมือนมากจายนี่แหละคือของที่มิวต้องใช้ยังไงล่ะคิดที่ได้มาเอาไปคราฟก่อนไหมไม่ทำงานจ้าไม่ทำงานเราก็รู้หรอกว่าทำไมนายถึงไม่ทำงานมันต้องมีการสับบังคับให้ทำงานค่ะโอเคเอ้ยทำไมเราไม่เอามาข้างล่างนี้เลยอย่างเดียวตายไปแล้วนี่เลยค่ะเป็นแบบคอยเนาะเขาชื่อว่าเรเดียนอะไรเนี่ยเรเดียนอินดักชันคอยค่ะใช่เรียกง่ายๆก็คอยนั่นแหละสังครับต้องรอให้มีการไหลของไอเทมมาด้วยเหรอมันไม่มีไอเทมอย่างอื่นนะนอกจากตัวนายน่ะขอในรูปแบบขี้เกียจก่อนแล้วกันเนาะเอ้ยเดี๋ยวทำไมใหม่ๆๆอย่าทุกอันค่ะแค่หนึ่งใส่เข้าไปปุ๊บหนึ่งทีสองทีเกินใช่ไหมเนี่ยตามด้วยแบบตัดแต่งตกแต่งขอบค่ะได้แล้วในที่สุดค่ะเมคานิซึมเทียร์3อินดักชันเมคานิซึมอยู่ก็ได้มาแล้ว
อุ้ยกว่าจะได้เอามาเกินเอ้ยอย่าจิกไปได้แล้วสินะนี่คือสิ่งที่เราต้องการค่ะทั้งหมดที่ทำมาก็เพื่อเจ้าสิ่งนี้แหละติ๊กถูกได้เลยยังเหลืออะไรนี่บทที่3คอมพลีทโอ้ต้องการหลายตัวเลยค่ะใช่แล้วนี่ไงจำนวนมากมายเลยเอ๊ะเมื่อกี้ไปนั่งดูค่ะเจอบางอย่างตอนแรกคิดว่าบอลสีอื่นๆน่ะมันไม่ได้ใช้ใช่ไหมแต่พอไปนั่งเช็คข้อมูลดูค่ะถ้าเราเอาเขาไปล้างอ่ะสีเขียวล้างเป็นสีฟ้าสีฟ้าล้างต่อเป็นสีม่วงเอาล่ะอย่างนี้เราก็ได้สีม่วงจากบอลสีอื่นๆได้ด้วยสิคะนี่ไงที่ล้างสีที่น่าล้างที่สุดคือสีน้ำเงินใช่ไหมใกล้สิใกล้เคียงกับสีม่วงที่สุดแล้วเขาว่าอย่างนั้นแหละนี่ไงใช่เลยโอ้ยนี่คือการหาสีม่วงแต่น้ำล้างสีน่าจะเป็นไอเทมที่ไม่ได้ใช้ต่อแน่นอนเลยค่ะโอ้ยอย่างนี้ก็มีสีม่วงให้ใช้แล้วสินะก็แปลว่าปนทุกสีก็มีประโยชน์สิคะเพราะมันสามารถที่จะล้างไปต่อเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอกาสออกมากที่สุดคือสีแดงเอามาล้างออกเรื่อยๆได้เป็นสีเหลืองล้างต่อได้เป็นสีเขียวแล้วก็ล้างต่อเป็นสีน้ำเงินล้างต่ออีกเป็นสีม่วงโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่ต้องทิ้งค่ะโอ้ดีงามมากเหลือแค่ปัญหาการกำจัดของเสียก็ไม่ติดเวทเอาไปทำอะไรได้บ้างตักใส่ถังค่ะตักใส่ถังแล้วก็แค่นั้นแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเอ้านี่มันเป็นของเสียนี่นาทำอะไรต่อไม่ได้เลยอ่ะโหนี่เราต้องทิ้งของเสียลงในโลกไมโครเนี่ยแล้วแหละเนาะจริงวะมีวิธีกำจัดของเสียแล้วค่ะวิธีที่ง่ายที่สุดนะพอเวลาที่เราล้างออกอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็แค่ขุดอ่ะแล้วก็วางใหม่อ้าวน้ำหายไปไหนล้างได้ต่อ จะใช้วิธีนี้เหรอเนี่ยแต่มันไม่อัตโนมัตินะเป็นวิธีเอาไว้แบบเล่นนา มันก็เอาไว้เล่นจริงๆเลยค่ะนั่นน่ะโอ้โหคือเขาเป็นแท้งเปล่าที่ตอนแรกอ่ะเอาไว้บรรจุลาวาใช่ไหมที่สูบมาจากใต้โลกแต่ทีนี้ลาวาในบ่อนั้นมันหมดแล้วค่ะก็เลยกลายเป็นแท้งแบบโล่งๆไม่ได้ทำอะไรเลยคิดว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเนาะมิวจะต้องทำให้การล้างเพ้นบอลค่ะเป็นรูปแบบอัตโนมัติให้ได้นะแต่ขอเป็นแบบอัตโนมัติแบบขอให้ได้ใช้ก่อนชั่วคราวไปก่อนค่ะเพราะไม่อย่างนั้นมานั่งล้างเองนี่อย่างเสียเวลาเลยอันนี้ค่ะเป็นบอลสีต่างๆใช่ไหมที่ตอนแรกคิดว่าพอล้างเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นสีม่วงเปล่าค่ะเนี่ยดูสิรีดน้ำออกเรื่อยๆหมดหรือยังอ่ะล้างต่อค่ะกลายเป็นสีม่วงแล้วยังล้างต่อได้อีกกลายเป็นสีดำโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องมีฟิลเตอร์ระบุแล้วแหละว่าห้ามล้างถึงขั้นสีดำค่ะเพราะสีดำเป็นสีที่เราไม่ได้ใช้อ่ะไม่ต้องการวางแกนมาเลยฟันเฟืองสิมันก็เหมือนแกนนั่นแหละอันนี้จริงวางแกนค่ะต้องวางแกนไม่ใช่ฟันเฟืองเฮ้ยของเหลวเข้าไปอยู่ในแทงแล้วเห็นไหมคะใช่เลยล้างออกเรียบร้อยทีนี้ก็ต้องมีฟิลเตอร์ถ้าเป็นสีที่ต้องการมิวจะใช้เป็นท่อที่ทำจากทองเหลืองค่ะวางกล่องมา2กล่องเนาะและท่อที่ทำจากทองเหลืองไปเลยส่งออกอนุญาตเฉพาะสีม่วงใช่ใช่ใช่วางก่อนแล้วล้างอ่ะได้สีม่วงแล้วเดี๋ยวอย่าไปถึงขั้นนั้นไม่สิเราบอกว่าอนุญาตเฉพาะสีม่วงจะดีเหรอคะหรือต้องแบบไม่อนุญาตทุกสียกเว้นสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกต้องอนุญาตสีม่วงถูกแล้วลองดูสิล้างมาปุ๊บแล้วสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงหายโอเคมาตามสายนี้ได้ไหมถูกต้องอ่ะเข้ามาอยู่ในกล่องการล้างเพ้นบอลแบบชั่วคราวตั้งให้ดูดไปเลยค่ะส่งมาได้ไหมได้ค่อยๆล้างช้าเกินไปเพิ่มความเร็วของเครื่องจักรอะเงียบขั้นสูงสุดปั่นเลยเร็วแสงเร็วแสงเดี๋ยวอุ้ยดูดไอเทมไม่ทันไวไปไม่ดีเดี๋ยว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 
อย่าพึ่งอย่าพึ่งเขาไปตอนนี้ทำงานช้ามากอาจจะต้องใช้เป็นฟันเนลที่ทำจากทองเหลืองอ่ะน่าจะไหวกว่าเฮ้ยชุดมันมีชุดเวอร์ชั่นแบบอ้าวมีนี่เป็นสมาร์ทใช่ไหมมันคือฮอปเปอร์ค่ะถ้าใส่ฟิลเตอร์ได้ก็จะดีโอ้ใส่ได้จีเนียนชุดก็คือฮอปเปอร์ค่ะที่สามารถใส่ฟิลเตอร์ได้ระบุให้แบบส่งเฉพาะไอเทมอะไรก็ได้ค่ะเพราะอันนี้มันทำงานช้าแต่มันไม่แหลกเอ๊ะนั่นทำไมมือเมื่อกี้มือเห็นแปลกๆไหมคะฟิลเตอร์ใส่เข้ามาเลยเอ๊ะหมุนได้เหรอฟิลเตอร์หนึ่งกับอินฟินิตี้อ๋อน่าจะเป็นรับทั้งหมดมั้งคะให้เดาเดี๋ยว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 อย่ารับสิอุ้ยโอ้โหก็เยอะนะคะเนี่ยแป๊บเดียวเองล้างไวเหมือนกันนะลองดูสิได้ไหมสีเขียวสีม่วงสีเหลืองแล้วค่ะสีเขียวเอม่วงไอสีน้ำเงินนั่นสิเอาแล้วก็น้ำเงินอีกเอาแปลว่าได้แปลว่าได้เฮ้ยมาแล้วไม่ขออะไรมากค่ะขอความเร็วสูงสุดเอ้ยเฮ้ยไวมากเอาล่ะดูสิการล้างสีของเรา13 14 15เฮ้ยได้ค่ะเห็นไหมไม่มีสีดำเลยแล้วก็ล้างได้เรื่อยๆน้ำปั่นทันไหมน้ำปั่นทันเพราะว่าน้ำก็ปั่นสูบออกด้วยความเร็วสูงสุดเหมือนกันค่ะโอ้โห27 28แล้วนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวได้ตัวอัปเกรดอัปเกรดหน่อย เดี๋ยวจะเต็มกล่องซะก่อนค่ะอุ๊ยดีงามเป็นระบบอัตโนมัติแบบขอให้ได้ใช้ก่อนค่ะเพราะถ้ามันจะต้องอัตโนมัติจริงๆอ่ะมันต้องใช้พื้นที่ที่เยอะกว่านี้มากๆเลยทีนี้เรามาดูเรื่องของการคราฟความเร็วสูงสุดบ้างค่ะการคราฟความเร็วสูงสุดอ่ะใช่แต่ท่อส่งอ่ะมันส่งช้ามาก มันไม่ไหวใช่ไหมอุ๊ยอุ๊ยแป๊บเดียวเสร็จแต่การส่งมันช้าจริงๆค่ะต้องอัปเกรดสปีดแต่ถ้าจะอัปเกรดสปีดก็ต้องผ่านเทียนนี้ไปก่อนโอ้ครับไวเอาล่ะรอได้อาบแสงจันโอ้ขึ้นไปไหนอ่ะเดี๋ยวลอยไปไหนแล้วฮะนู่นอยู่นู่นโอ้ยย้อนแต่ละทีนี้ต้องหาอะไรมากั้นแล้วแหละอยู่นู่นค่ะลอยไวลอยไกลมากๆทั้งไวทั้งไกลโอเคได้ครบเนาะแต่ก็ชอบอะที่มันลอย เป็นของเล่นค่ะของเล่นโหแหมลืมไปค่ะลัดขั้นตอนเขาบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะคือเจ้าเร่อาบแสงจันทร์เนี่ยต้องผ่านกระบวนการคราฟให้ได้เป็นคอยก่อนอ๋ออย่างนั้นนั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวอะไรของไหนอีกเนี่ยมาทางใหม่ครับเฮ้ยเดียวลอยไปหมดเลยเอ้ยหนอเครื่องจับที่ไวไปก็ไม่ดีอ่ะลดสักครึ่งหนึ่งก่อนเพราะความเร็วต่อรอบมันเร็วมากเขาก็ทำงานปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเวลาผิดพลาดมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างไวเลยโนสตัมสิคะรับมาให้หมดขนาดนี้กำลังพอดีจะได้ไม่ต้องเร็วมากโอ้ยเมื่อกี้อย่างแบบเสียเวลาต้องไปนั่งเก็บลอยกลางอากาศครั้งนี้คงทำงานได้แล้วล่ะนะและเรื่องแสงนี่เป็นแผ่นคราฟค่ะโอเคคราฟส่งอุ้ยแค่นี้ก็ไวแล้วอันนี้ผมน่าเสร็จอ๋อไม่เอ๊ะอ๋อกำลังส่งมาเป็นรอบๆค่ะอ๋อนึกว่าหายไปไหนครึ่งหนึ่งที่ไหนได้เข้ามาอยู่ในกล่องแล้วโอ้ส่งมาเป็นชุดๆสินะชอบการคราฟที่ไวแบบนี้มากๆเลยอ่ะเออไม่ต้องคราฟเองก็ดีพอไม่ต้องคราฟเองนี่ค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเนาะเรื่องสตัมค่ะต่อรอบแบ่งเป็นอย่างละ10เอ๊ะมันไม่สแต็กกัน
ต้องมานั่งเก็บทีละอันทีละอันอย่างนี้หรือว่าเราเอาใส่กล่องดีกว่าค่ะฮอปเปอร์มาเลยอะไรก็ได้แอนดี้ไซฟันเนลพอกระบวนการไม่เสร็จเขาก็เลยแบบไม่เข้ากล่องยังไงล่ะเนาะอีก10คอยค่ะเสร็จลงไปตึ๊บตึ๊บตึ๊บมันดูแบบไวขึ้นดีขึ้นค่ะเดี๋ยวอย่าพึ่งรอบที่3ปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้มาครบแล้วค่ะ11อันโอ้ยนี่คือแบบเร่งรัดที่จะทำให้เสร็จนะเนี่ยคุณผู้ชมคะแต่มันดันมีปัญหาเพราะเราไม่มีแร่ค่ะที่ชื่อว่าอินวาคือในแกนกลางค่ะของเควสสุดท้ายที่เขาบังคับให้เราทำน่ะมันต้องใช้นี่ค่ะอินวาเคสซิ่งมิวไม่มีแต่วิธีทำอินวาก็ไม่ยากค่ะเพียงแค่เรามีนิกเกิลแล้วก็มีไอรอนดัสค่ะคราฟรวมกันแล้วไปเผา1ทีใช้เวลา5วิจากนั้นตำอีก16ครั้งต้องตำตั้ง16ครั้งมันไม่ยากที่ไหนเลยค่ะมันยังเสียเวลาเลยแต่มิวไม่ต้องทำอย่างนั้นเหตุผลง่ายๆเพราะเรารวยยังไงล่ะมาสิค่ะอำนาจของเงินนี่มันดีจริงๆโอ้โหมีเป็นพันแล้วนะเนี่ยช้อปปิ้งเลยนี่ไงล่ะอินวาราคาเท่าไหร่คะ64ชิวๆซื้อหมูปิ้งก่อนเลยพอมีเงินอะไรมันก็ดีค่ะใส่เข้าไปสิเนี่ยแหละยัดด้วยเงินโอ้วิธีนี้ไม่ใช่ไม่ควรเอาใหม่ช้าไปไม่ได้ใจวิ่ง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 แบบอยากจะทำให้เสร็จมากๆเลยนะในพาร์ทหน้าค่ะเราจะได้มาทำอะไรที่มันเป็นรูปแบบอัตโนมัติเฮ้ยมีคนแวะมาทักทายให้กำลังใจด้วยอ้าวแล้วเจ้าตัวหายไปไหนอะอย่าบอกนะติดบล็อกตายใส่เงินเข้าไปค่ะเปลี่ยนเป็นชุดแทนน่าจะมาไวกว่าใช่แล้วอุ้ย4อินวาอุ้ยนี่ไงมาไวค่ะมาไวมาทีละ11 12เลยนะนั่นน่ะเอาไปคราฟรวมกับสโตนได้แล้วอินวาเคสซิ่งทั้ง2อันค่ะแล้วก็เอามาคราฟรวมกับอินดักชันอินดักทีฟเมคานิซึมที่3ได้แล้วอินวาแมชชีนบทที่3คอมพลีทโอ้ยเหนื่อยโอ้เหนื่อยค่ะใส่เข้าไปโอ้แปลว่ามันมียังมีไฟเหลืออยู่สินะอะไรทำให้เขาสำคัญได้ขนาดนี้ถึงมาอยู่ในบทที่3มันคือเครื่องจักรที่มาจาก Mod Thermal Expansion ค่ะกึ่งใกล้ที่จะถึงดิจิตอลสินะโอ้เอ๊บางอย่างถ้าจำไม่ผิดโอ้นั่นไงคะใช่เลยนี่แหละ Mod Thermal แน่นอนค่ะ Thermal Expansion แต่เดิมจากแร่ใช่ไหมเราทำได้สูงสุดคือ 3-6 ค่ะนักเก็ตแต่ถ้าใช้ polarizing ค่ะหรือเจ้าเครื่องที่น่าจะชื่อว่า polarizer จะได้จัง1เป็น6เลยค่ะการันตีว่าได้6ชิ้นแน่นอนอู้แต่ถ้าใช้ induction smelter เราจะได้9ถึง27นักเก็ตมันคือยุคแห่งความร่ำรวยนั่นเองเรียกง่ายๆค่ะเอาล่ะได้แล้วเสร็จบทที่3แบบการปั่นรีบๆอู้รางวัลขอบคุณค่ะคือเป็นรางวัลที่แบบก็มีแล้วนะถ้าเราแบบไม่สามารถทำเควสนี้ได้เราก็แบบคงไม่ได้เจ้าของพวกนี้มาหรอกเขาชอบให้รางวัลแบบนี้อ่ะมันก็แบบไม่ได้อยากได้อ่ะเอาของดีได้ไหมประมาณนี้เอาล่ะบทที่4คุณพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่บทที่4จัดไปค่ะ Into the box เงียบมีอะไรบ้างนี่ขอเซอร์เวย์ดูกันหน่อยสิบทที่4การเริ่มต้นบทที่4ให้ชามา1แก้วบอกว่าเอาไฟซ่านี่คือรายงานท่าแล้วไปปั่นบทที่4ให้สำเร็จอย่าฮะเดี๋ยวน้ำจะบอกว่ามันเป็นน้ำโคค่ะน้ำก็จะเป็นแร่โคเหลวนั่นแหละแบบนึกว่าจะเป็นน้ำโคล่าโอเคมีเรื่องเกี่ยวกับน่าจะน้ำแข็งเลเซอร์เย็นเหรอคะเป้าหมายที่ต้องการเอาแหละเห็นแล้วค่ะ FE controller มิวรู้จักดีมันคือระบบเก็บของแบบยุคดิจิตอลโอ้แต่อาจจะไม่ง่ายเลยมีดีไซน์สินะ
มีคอบเบิลสโตนด้วยค่ะแล้วก็มีไม้อ่ะมั่นใจว่าเรารวยไม้แน่นอนแล้วก็ต้องมีสโนว์บอลเอาล่ะเห็นอย่างคร่าวๆแล้วแต่ก็ยังไม่รู้หรอกค่ะว่ามันคืออะไรแต่คุณผู้ชมคะใน EP นี้เราได้เล่นอะไรหลายอย่างมากๆเลยแล้วเราก็ได้ของมาค่ะหลายอย่างสิ่งที่หมิวชอบที่สุดในตอนนี้คือเจ้าที่แหละ ก็ตาบินได้ไง มันเฟี้ยวมากๆเลยเนาะโอ้เฮ้ยก็ไวอ่ะไม่ได้กินขนไก่มากมายอะไรค่ะเฮ้ยแต่ก็โหลดแมปนิดนึงแล้วนะยอมรับอย่างหนึ่งค่ะบทที่สามเนี่ยเราทำสำเร็จเราผ่านไปได้ด้วยอำนาจของเงินล้วนๆรู้อย่างนี้น่าจะหาเงินตั้งนานแล้วมันดีมากๆเลยอ่ะอะไรหาไว้ได้ไปด้วยเงินค่ะน่าสนใจนะกำลังตัดสินใจอยู่ค่ะกำลังคิดนี่ค่ะว่าเราจะต้องทำแบบฟาร์มหาเงินแบบเยอะกว่านี้ไหมเอาให้แบบรวยเลยค่ะแล้วก็เอาเงินไปถมทรัพยากรเอาเออไม่ต้องหาเองใช่ไหมล่ะเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ในวันนี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราได้ลิ้นพันกันเอ้ยปลื้มปริ่มอ่ะเอพิโซดนี้ปลื้มปริ่มมากๆเจอหลายอย่างที่หามากๆเลยก็บ๊ายบายแล้วกันค่ะในตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยมาต่อในยุคต่อไปแล้วกันเห็นว่าเป็นยุคของซิลิคอนค่ะบ๊ายบาย